ดูการมหาบอพิษอีกประการหนึ่งมหาบอพิษพึงทรงระลึกถึงเทวดาทั้งหลายว่าเทวดาชั้นจาตุมหาราชมีอยู่เทวดาชั้นดาวดึงมีอยู่เทวดาชั้นยามามีอยู่เทวดาชั้นดุสิตมีอยู่ เทวดาชั้นนิมมานรดีมีอยู่เทวดาชั้นปรนิมมิตาสวัสดีมีอยู่เทวดาชั้นพรหมกายมีอยู่เทวดาชั้นที่สูงขึ้นไปกว่านั้นมีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาเช่นใด จุติจากโลกนี้แล้วไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้นชั้นนั้นแม้เราก็มีศรัทธาเช่นนั้นอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศีลเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้นชั้นนั้นแม้เราก็มีศีลเช่นนั้น เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยสุตตะเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้นชั้นนั้นแม้เราก็มีสุตตะเช่นนั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยจาคะเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้ว ไปบ,บังเกิดในเทวโลกชั้นนั้นชั้นนั้นแม้เราก็มีจากคะเช่นนั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยปัญญาเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วไปบ,บังเกิดในเทวโลกชั้นนั้นชั้นนั้นแม้เราก็มีปัญญาเช่นนั้น ดูกระมาหาบอพิษสมัยใดอริยาสาวกระลึกถึงศรัทธาศีลส,สุตะจาคะและปัญญาของตนและของเทวดาเหล่านั้นสมัยนั้นจิตของอริยาสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุม ไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยาสาวกนั้นย่อมดำเนินไปตรงดูกระมหาบอพิตอริยาสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปรารบเทวดาทั้งหลายย่อมได้ความรู้อัด ย่อมได้ความรู้ธรรมย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมปีติย่อมเกิดแก่อริยสาวกผู้มีความปราโมทกายของอริยสาวกผู้มีใจประกอบด้วยปีติย่อมสงบอริยสาวกผู้มีกายสงบย่อมเสวยสุข จิตของอริยสาวกผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นดูกระมหาปพิธอริยสาวกนี้อาตมาภาพกล่าวว่าเป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาท เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมเจริญเทวตานุสติดังนี้แหล